วันนี้นะคะนุดีก็จะทำกระเป๋าเชือกฟอกนะคะกระเป๋าที่ลูกเพจขอมาในเพจ Facebook ของนุดีนะนี่นะคะนุดีก็สั่งมาเลยสำหรับไหมพรมเชือกฟอกอันนี้เป็นสีดิบนะคะก็คือเหมือนไม่ฟอกสี ค่ะก็นี่นะคะม้วนแรกนุดีสั่งมา4ม้วนเพราะไม่แน่ใจว่าต้องใช้กี่ม้วนก็ถักด้วยเข็มเบอร์ 3.5 นะคะเริ่มต้นเลยนะคะนุดีก็จะถัก12ห่วงโซ่นะคะอันนี้เป็นตัวใหม่นะคะไหมเชือกฟอกงานเชือกฟอกนุดีก็ถักไม่ค่อยบ่อยนะคะครั้งก่อนที่ถักกระเป๋าถุงแก้วเยติแค่นั้นแล้วก็มาครั้งนี้ก็เป็นกระเป๋าสะพายข้างเลยนะก็ไม่บ่อยเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่างานเชือกฟอกมันจะเจ็บมือนิดนึงนะก็ให้เราถัก12ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะ12ห่วงโซ่แล้วให้ถักลายถัก X ที่ห่วงโซ่ที่2จากเข็มนะคะ X หลักแรกก็ให้ถัก X 1X ต่อ1ห่วงโซ่ไปเลยนี่นะคะนี่นะคะก็ถักมาจนสุดแถวแล้วเนี่ยทีนี้ก็ให้เราถัก1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็กลับด้านงานแล้วก็ในหลักแรกเราก็ถัก X ไปเลยนะคะ X 1หลักต่อ1หลักไปให้จบแถวเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด30แถวนะคะ X ทั้งหมด30แถวสลับกลับด้านไปมาแบบนี้นะคะทั้งหมด30แถวนะนี่นะคะนุดีก็ได้ทั้งหมด30แถวนะคะก็ให้ถักอีก1ห่วงโซ่นะคะแล้วทีนี้เนี่ยเราจะถักเอกรอบงานของเราระหว่างแถวนี้นะคะนี่คือแถวที่1แถวที่2นะแล้วก็นี่คือจุดระหว่างแถวก็ให้เราซ้ำเอกลงไปอีก1หลักตรงมุมนะคะนี่นะคะ X อีก1หลักแล้วทีนี้เนี่ยนุดีขออนุญาตใช้เข็มกลัดตรงจุดเริ่มต้นก่อนเพื่อที่ว่าจะไม่ลืมว่าแถวของเราเริ่มที่ไหนตรงนี้นะคะก็กลัดไว้ตรงนี้มาร์กไว้เพื่อเป็นการดูว่าเริ่มแถวที่นี่จากนั้นก็ให้มาถักระหว่างแถวอีกตรงนี้นะคะ1หลักแล้วก็มาที่จุดระหว่างแถวถัดมาอีก1หลัก X นะคะก็ให้เราถัก X ไปให้ถึงอีกมุมหนึ่งของงานของเราเลยนะนี่นะคะนุดีก็มาถึงใกล้จะจบสำหรับรอบงานตรงมุมนี้นะคะนุดีก็จะถักหลักสุดท้ายก่อนที่จะถึงมุมนะคะหลักสุดท้ายของนุดีก็กลับด้านงานมาทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นห่วงโซ่ที่เราเริ่มงานของเราเลยนี่นะคะห่วงโซ่ของเราดังนั้นเนี่ยจะถักที่ห่วงโซ่แรกเลยนะคะนี่นะคะ X 1หลักก็จะหมุนออกมาก็ประมาณนี้ก็ถักมาที่ห่วงโซ่ถัดมานะคะ X อีก1หลักนี่นะคะก็ถักไปเรื่อยๆนะคะ X 1หลักต่อ1หลักนะนี่นะคะก็ถักมาจนถึงอีกด้านหนึ่งแล้วนี่นะก็ให้กลับด้านงานมาตรงนี้แล้วก็ให้ถัก X ระหว่างแถวนะคะ1หลักตรงนี้เลยแล้วก็มาที่ X ระหว่างแถวตรงนี้ถักตามปกติของเราไปเลยนะคะก็คือ X 1หลักต่อระหว่างแถว1จุดนะคะนี่นะคะนุดีก็มาถึงใกล้ถึงมุมที่3แล้วก็ถัก X หลักสุดท้ายตรงระหว่างแถวก่อนนี่นะคะแล้วก็มาที่มุม
ี่นะคะก็จะเป็นหลักแรกเลยที่เราจะทัก X ลงไปหมุนงานขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วนี่นะคะก็ให้ทัก X ไปนะคะนี่นะคะนุดีก็มาถึงจุดเริ่มต้นของนุดีที่นุดีมาร์กไว้นะคะก่อนอื่นนุดีก็จะนี่นะเอามาร์กออกก่อนเข็มกลัดที่นุดีมาร์กจุดไว้แล้วก็เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงนะคะเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงขึ้นมาที่เข็มห่วงที่เข็มของนุดีเลยนี่นะคะเชื่อมต่อแล้วให้ทัก1ห่วงโซ่นะคะ1ห่วงโซ่แล้วก็มาที่หลักแรกนะคะนุดีจะให้ดูเวลาเราคล้องเนี่ยเวลาเราสอดเนี่ยเราจะสอดเข้าไป2เส้นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะสอดแค่1เส้นหลังแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาทัก X นี่นะคะหลักที่1แล้วก็ทำไหมไว้นี่นะคะจุดเริ่มแถวของเราก็มาที่หลักที่2แล้วก็สอดเข้าไปแค่1เส้นแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาทัก X นะคะก็ให้เราเกี่ยวแค่1เส้นแบบนี้นะคะสอดเข้าไปใน1เส้นทัก X ให้รอบตัวงานของเรากลับมาที่จุดเริ่มต้นเลยนะคะนี่นานุดีก็ถักมาจนรอบงานมาถึงจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่นุดีจะทักก็เอาเข็มกลัดออกก่อนที่เราหมายแถวไว้นะคะเสร็จแล้วพอมาตรงจุดนี้นุดีก็เชื่อมต่อนะจริงๆเชื่อมต่อตรงนี้ขออภัยนะคะให้เราสอดเข้าไปแค่1เส้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้นุดีสอด2เส้นแล้วทีนี้ก็ทักขึ้น1ห่วงโซ่นะคะ1ห่วงโซ่แล้วก็ทีนี้เราจะกลับมาสอดเหมือนเดิมนะคะก็คือสอดใน2เส้นเลยนี่นะคะก็ให้เราทัก X ที่หลักแรกเลยนะคะสอดเข้าไปใน2เส้นปกติแล้วนะแบบนี้ก็ให้เราทัก X นะคะอันนี้จะเริ่มเป็นทรงกระเป๋าขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนุดีจะนับเป็นแถวที่2นะคะเพราะว่าแถวเมื่อกี้เราก็เริ่มเป็นทรงกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็นับเป็นแถวที่1เป็นการแบ่งตัวกระเป๋ากับฐานกระเป๋านี่นะคะให้ทัก X รอบงานทักขึ้นมานะคะตอนนี้เราอยู่ในแถวที่2นะให้ทักทั้งหมด5แถวนะคะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็ได้5แถวของนุดีแล้วนะก็ถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นแถวที่5ของนุดีนุดีก็จะเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงขึ้นมาเลยนี่นะคะก็จะให้ดูทรงว่าออกมาเป็นทรงกระเป๋าแบบนี้แล้วนะก็เป็นตัวฐานแล้วก็ตัวทรงขึ้นมาตรงด้านล่างทีนี้เนี่ยให้ถัก3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่นะแล้วก็เราจะถักลายถัก F นะคะอีกชื่อที่เรียกว่าลายถักพอ1คอก็คือเกี่ยวไหมก่อนแล้วก็สอดเข้าไปในห่วงแบบนี้ดึงไหมขึ้นมาได้3เส้นบนเข็มเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกแล้วก็เกี่ยวไหมผ่าน2เส้นหลังนะคะลายถักพอ1คอนะคะเราจะถักพอ1คอ1หลักต่อ1หลักไปนะให้รอบกระเป๋าของเราเลยนี้นะคะนี่นะคะก็ถักรอบมาจนถึง3ห่วงโซ่แล้วให้เชื่อมต่อที่ห่วงโซ่ที่3นะคะเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงเลยจากนั้นก็ให้ถัก1ห่วงโซ่นะคะ
ทีนี้ให้เราทาง x นะคะไป3หลักนะคะนี่นะ x หลักที่1ในหลักที่1แล้วก็หลักที่2ก็ทาง x 1หลักหลักที่3ก็ทาง x 1หลักนี่นะคะทีนี้เนี่ยสังเกตนี่นะคะตรงจุดระหว่าง fหลักที่2กับ F หลักที่3เราจะถักลายถัก TR นี่นะคะ TR คือพอ2คอนะคะพันไหม2รอบแบบนี้แล้วก็นี่นะคะหลักที่2กับตรงนี้คือระหว่างหลักที่2กับหลักที่3ก็ให้เราเกี่ยวข้างแบบนี้นะคะก็พยายามสอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาได้4เส้นบนเข็ม4เส้นบนเข็มแล้วก็เกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกนี่นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่าน2เส้นกลางแล้วทีนี้ก็เกี่ยวไหมผ่าน2เส้นหลังนะคะนี่นะคะ2เส้นหลังก็เกี่ยวไหมผ่าน2เส้นหลังนี่นะคะลายทัก TR ทีนี้ก็ให้นับเว้นมา4หลักนะคะนี่นะ1 2 3 4ก็ให้เราเกี่ยวในหลักที่5ตรงนี้นะคะพันไหม2รอบสอดเข้าไปในหลักด้านข้างแบบนี้ดึงไหมขึ้นมานี่นะคะ4เส้นบนเข็มเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกแล้วก็เกี่ยวไหมผ่าน2เส้นกลางเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นสุดท้ายนี่นะคะ TR เหมือนกันแล้วก็พอมาด้านบนนี้ให้เราเว้น2ห่วงโซ่ค่ะ1 2แล้วก็ลง X ในหลักที่3นะคะทาง X ไป4หลักนะคะนี่นะหลักที่1แล้วก็มาหลักที่2ก็ X หลักที่3ก็ X นี่นะคะแล้วก็หลักที่4 X แล้วก็ทีนี้จะถักTR อีกครั้งหนึ่งนี่นะคะให้ดูว่ามันเกี่ยวออกมาประมาณนี้นะก็คือเป็นการกระโดดงานนี่นะคะ TR ก็พันไหม2ครั้งแล้วก็เราจะถักในหลักที่ติดกับหลักด้านนี้เลยนี่นะคะติดกันตรงนี้แล้วก็คล้องที่หลักนี้เลยสอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาได้4เส้นบนเข็มนะคะเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นกลางแล้วก็เกี่ยวไหมผ่าน2เส้นสุดท้ายนี่นะคะติดกันแบบนี้เลยนะสำหรับที่ฐานก็นับมา4แล้วก็ลงในหลักที่5นะคะเกี่ยวในหลักที่5นะ1 2 3 4นี่นะคะแล้วก็หลักที่5ก็ถัก TR นะคะเหมือนเดิม TR คือพอ2คอนะคะพันหัวเข็ม2ครั้งนี่นะคะพอได้ TR แบบนี้แล้วก็ด้านบนเว้น2หลัก1 2ลง X ในหลักที่3นี่นะคะ X ที่1ทาง X ไป4หลักนะคะ X ที่1แล้วก็มาในหลักที่2 X ที่2หลักที่3 X ที่3ก็หลักที่4 X ที่4นี่นะคะเสร็จแล้วก็ถัก TR เหมือนเดิมมาที่จุดข้างๆด้านนี้นี่นะคะพอจะเข้าใจแพทเทิร์นนะ